หน้าคนรักเก่ามันเก่าจนขึ้นสนิมสวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับก็มาเป็นพาร์ทที่2นะจากซีรีส์ทำเอง by ซีเก้งทอยนะครับก็ซีรีส์แรกผมทำ4รถไปแล้วนะเมื่อวันเสาร์นะครับวันนี้จะพามาทำสีสนิมนะครับเนื่องจากงานเนี่ยมันอยากให้เป็นลักษณะเหมือนงานเก่าเพราะอุปกรณ์อะไรมันไม่ครบนะประตูก็ไม่ครบนะครับผมก็เลยเอาไม้โปรเทคเตอร์เนี่ยเพื่อนๆรู้จักกันดีหาซื้อตามร้านเครื่องเขียนนะบาท2บาท3บาทนะก็มาตัดเป็นรูปทรงประตูแบบนี้นะครับนี่นะแล้วก็จะมาพ่นสีให้เหมือนตัวนี้แหละนะก็จะทำแค่ประตูข้างเดียวนะครับไม่ได้เปิดปิดนะจะทำเป็นลักษณะของเหมือนประมาณว่ารถเก่าจอดอยู่กำลังพังนะครับก็ประมาณนี้นะก็ยังไงก็รอติดตามชมนะครับว่าผมจะทำสีสนิมยังไงอ้ออุปกรณ์มีดังนี้นะครับอันนี้ก็อาร์คไนท์เอามาตัดไม้โปรเทคเตอร์นะแล้วก็คู่กัน3อันสีอะคริลิกซากุระนะครับสีน้ำตาลเข้มสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะก็ผมหาได้แค่นี้นะวัตถุดิบใกล้บ้านแล้วก็เม็ดกาแฟนะครับรอดูว่าจะทำอะไรกันกับเม็ดกาแฟนี้นะก็เดี๋ยวรอดูขั้นตอนการทำว่าผมจะทำสีสนิมออกมายังไงนะครับก็คงคลิปนี้คงจะทำให้เห็นแค่หัวรถก่อนแล้วก็ทั้งคันส่วนพาร์ทที่3จะเป็นพาร์ทที่มาทำฉากไดโอราม่าประกอบรถเสียคันนี้นะครับอ่ะชมกันครับก็เริ่มขั้นตอนจากตอนที่แล้วนะครับก็มีอุปกรณ์เพิ่มก็คือฟองน้ำนะเอามาทำในรูปแบบของลายเท็กเจอร์ให้เจ้าสนิมนะครับผมใช้สีอะคริลิกนะครับตัวนี้ก็คือซากุระนะสีเข้มผมหาได้แค่นี้นะผมไม่ได้ไปสั่งในเน็ตอะไรนะครับก็ซื้อแถวบ้านสีมันจะออกนวลๆหน่อยนะก็ผมผสมตรงนี้เลยแล้วกันนะผมก็บีบประมาณนี้นะครับเริ่มจากสีนี่ก่อนอ่ะวางคู่กันเลยสีช็อกโกแลตสีส้มแต่ผมจะใช้สีกาแฟเนี่ยที่มันเป็นเม็ดเนี่ยผสมด้วยนิดนึงนะก็อย่าเลียนแบบนะเป็นสูตรของผมเองนะครับอ่ะผมก็คนไปเลยคนเม็ดกาแฟผมจะให้มันเข้มด้วยแล้วก็มีการเป็นเหมือนรอยให้มันเป็นเหมือนเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับนี่นะแต่สีมันจะเข้มหน่อยนะเดี๋ยวรอดูว่าผมจะทำยังไงผมก็จะมาปาดนี่ครับปาดกับฟองน้ำอย่างนี้นะแต่เราต้องยีก่อนนะครับยีนี่นะยีเพื่อให้มันแบบเป็นก้อนนะครับผมต้องการให้มันเป็นก้อนผมจะเริ่มจากข้างบนก่อนเลยนี่ครับค่อยๆนี่นะแล้วก็นึกภาพครับไปดูตามโต๊ะตามอะไรก็ได้ว่าสนิมเนี่ยมันเป็นยังไงนี่นะจะให้มันเก่าๆหน่อยใช้ฟองน้ำนะครับฟองน้ำล้างจานก็ได้นะสันไลของแม่ไอฟองน้ำทำความสะอาดล้างจานอ่ะก็ได้เหมือนกันนี่ผมยีไปก่อนผมจะให้มันเป็นแบบสนิมเขินเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าร่องรอยจะเป็นยังไงนะครับมีนะมันมากไปหรือเปล่าเนี่ย ต้องเอาไปยีก่อนพูดง่ายให้มันหมาดๆนะหมาดๆเนี่ยแล้วเราก็แต้มอย่าไปแต้มแรงครับใส่ไปเลยอย่าไปยั้งผมตั้งใจจะให้มันเป็นแบบรถผุพังสนิมเขื่อนอยู่แล้วผมว่าไปลองทำเองดูก็ได้นะมันก็เนี่ยนะครับมันก็จะสวยอยู่ทำเองอวยเองเหมือนมีความรู้สึกว่าบีบสีมาเยอะยังไงไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรครับเราจะมีขั้นตอนในการผสมกันอยู่แล้วคือขอบอกก่อนเลยนะผมจะทำแบบเละเลยนะสนิมแบบเละเลยนะครับนี่ยีไปเรื่อยๆโฟกัสเห็นหรือเปล่าหลังคาจะเอาหนักๆหน่อยนะนี่นะประมาณนี้นะครับ
คือเราทำใช้เองไม่ต้องกลัวเรื่องมันจะเยอะไปนะเราทำเป็นฉากของเราเองนี่นะครับสีอะคริลิกนะหลอดละ30บาทเองนะฮะมันยังไม่ทึบเท่าไหร่ผมต้องการให้มันทึบเลยนะเดี๋ยวรอดูว่าผมจะไล่เฉดนะครับผมถึงซื้อมาอีก2สีเพื่อมาไล่เฉดอยากให้มันเนี่ยมันจะมีเป็นรอยนิ้วมือฮะผมจะเริ่มลงหนาแล้วผมจะเริ่มลงหนาแล้วนะสีตัวนี้น่าจะเป็นสูตรน้ำนะครับอ่ะเรียงภาพไปไวเลยแล้วกันนี่ครับเมื่อเลอะสมใจแล้วแล้วเราก็ถึงขั้นตอนที่จะต้องใช้ไดนะครับเป่านะเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปเลยแล้วกันว่าไดเป่าเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นไงนะครับไดเป่าเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะผมใช้บุกการ์ดเดิมมาแหละก็ผมจะผสมสีที่โทนอ่อนลงมาก็คือสีส้มนะครับแต่มันนี่มันออกครีมๆเหมือนสีผิวคนนะผมว่ามันสีผิวคนนะเนี่ยไม่เป็นไรเนียนมันไปก็เหลือสีน้ำตาลไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาผสมแต่ที่จริงควรจะแยกที่กันนะอันนี้มันจางไปนะไม่ใช่มันอ่อนไปขอผสมอีกนิดนึงนี่นะครับที่จริงควรจะมีจานสีแต่ผมไม่มีนะทำง่ายๆเน้นสะดวกเรานะให้มันสีจางลงมาคนดีๆนะครับอย่าให้ไปรวมกับสีตรงนี้นะมันจะจางลงมานิดนึงอะเหมือนเดิมครับป้ายไปที่ฟองน้ำของเราอย่างเงี้ยแต่ก่อนจะป้ายเราต้องยีก่อนนะยีเนี่ยยีให้เพื่อมันอ่อนบางลงแล้วก็นี่ครับตรงไหนที่มันขาวๆอยู่ก็จัดไปผมจะทำแบบสนิมเคอะเลยนะครับสังเกตว่าโทนมันจะเริ่มมีแบ่งชั้นนี่นะครับนี่นะมันก็จะมีความแตกต่างของระดับขั้นอยู่อันนี้ต่อไปอย่างรวดเร็วผมจะใช้สีเหลืองเว้ยโดนมือผมจะใช้สีเหลืองนะครับเทตรงนี้เลยแล้วกันใช้นิดเดียวครับสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยก็เพื่อให้มันเกิดความแตกต่างครับให้มันมีลักษณะเนี่ยนะคือใส่ตามความชอบเลยนะตามจินตนาการเลยเราเลยจินตนาการว่ารถของเรามันจะขนาดไหนไม่ต้องตกใจถ้าเกิดสีมันเหลืองไปไม่ต้องตกใจเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกขั้นตอนผมทำไม่ได้ทำละเอียดมากนะคือก็อยากให้มันออกรูปแบบไหนก็จัดไปเลยนะครับอุ้ยอันนี้เยอะไปให้ดูรูปก่อนประมาณนี้นะครับนี่นะแต่ผมละเลงเยอะไปนะสังเกตว่ามันจะเริ่มแล้วแต่มันจะดูสีมันจะตัดไปนะครับก็กลับมาที่สีน้ำตาลอันเดิมเราแตะไปเลยแล้วก็ทับสีเหลืองครับ
แล้วก็ทับสีเหลืองคราวนี้มันจะเห็นระดับขั้นแล้วก็คุมโทนเลยใช้สีเข้มตัวเข้มเนี่ยคุมโทนนะครับเริ่มแล้วหมายถึงกระดาษเนี่ยเริ่มเลยนี่ครับแล้วคุมตามขอบนะครับเน้นๆเลยขอบตรงไหนมีสีเหลืองทับไปเลยครับเพื่อเราจะคุมสีเหลืองที่มันฟุ้งไปนะอันนี้เป็นสไตล์ผมนะไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะแต่เนื่องจากอุปกรณ์มันมีแค่นี้นะครับ30บาทนี่นะสังเกตมันก็ยังมีสีบอดี้เก่ามันอยู่ชักมันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันว่าเป็นยังไงก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกขั้นตอนที่ผมเรียกว่าโลคอสของซีเก้งทอยก็คือกาแฟครับเราจะใช้กาแฟเนี่ยมาวอสเส้นวอสยังไงก็แค่ผสมน้ำอ่ะเดี๋ยวผสมเลยนี่ครับอย่าไปดื่มนะเนี่ยกาแฟคือกาแฟมันจะทิ้งคราบไว้คนที่กินแล้วชอบฟันเหลืองอะนะใช่ไหมผมจะใช้ตัวนี้มาเป็นการวอสเส้นแทนโอ้โหกลิ่นหอมมากครับเนี่ยคนๆไปจนเราพอใจนะวางตรงนี้เลยแล้วกันการวอสของผมก็เนี่ยครับเพื่อนๆบางท่านก็อาจจะมีวิธีที่ดีกว่าผมนะครับแต่อันนี้ก็เป็นการสร้างสรรค์งานนะไม่ได้ทำให้ลูกค้าไม่ได้ทำขายนะครับก็คือทำเองแล้วก็บ้านอยู่ไกลกับพวกอุปกรณ์พวกนี้นะผมไม่ค่อยมีอุปกรณ์มาเอาไว้ทำโมเดลเท่าไหร่นะครับถ้าสั่งจากอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีตังค์แค่นั้นแหละพอซื้อของเล่นมารีวิวหมดวอดไปครับอ่ะเรียงภาพเลยแล้วกันนะผมก็ลองมาทำตัวพ่วงด้วยนะก็เสร็จแล้วใช้ได้เป่านะครับมันจะได้แห้งคือการที่ผมไม่เอามาผสมน้ำเนี่ยมันจะเห็นเป็นนูนๆเลยนะแบบแตะต้องด้วยสายตาเนี่ยก็คือมันจะเห็นเป็นคราบเหมือนมีมิติขึ้นมานะครับมันไม่ได้เรียบๆเนียนๆเหมือนเราพ่นสีนะครับก็เป็นวิธีการที่ก็เจอใน YouTube ก็มีนะครับฝรั่งคนไทยก็ทำนะก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับสีเราอาจจะพื้นเพพื้นที่ท้องถิ่นแต่ละคนหาได้ไม่เหมือนกันนะเนี่ยก็ประมาณเนี้ยแล้วก็ใช้สีดำคุมสีเข้มๆอะครับคุมโทนสีเข้มๆแล้วก็ปัดๆเนี่ยเลอะแล้วโต๊ะผมเนื่องจากสีมันตัวนี้มันจะออกเหมือนเปื้อนโคลนนะแต่ก็โอเคนะนี่นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูประกอบแล้วมันจะเป็นยังไงนะEP ที่3เนี่ยผมจะทำเป็นฉากไดโอรามาทำเป็นสุสานรถอยู่กลางป่าเลยนะครับรอดูกันว่าฉากมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วก็ผมจะใช้
อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรแพงนะประมาณว่าไดโอรามาโลคอสนะใช้ราคาที่ของใกล้ตัวนะครับของขั้นต่ำ มูลค่าที่เราถูกนะหาซื้อได้ตามร้านวัสดุ เครื่องเขียนทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดดีเทลประมาณนี้ยังไงชอบถูกใจไลค์แชร์กด Subscribe ด้วยนะครับช่องจะได้โตไวๆจะได้เป็นกำลังใจให้มีผลงานผลิตต่อไปเดี๋ยวจะมีงานที่เป็นงานทำเองนะเป็น EP ต่อไป EP ที่3อย่าลืมฉากไดโอรามาสุสานรถกลางป่าครับสวัสดีครับ Just